สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเบามากเลยครับรอกันตั้งนานเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับพี่แบนครับแบนค่ะอันเดียวไหนใครเจอเราสองคนเมื่อรอบที่แล้วเป็นอย่างบ้างใครได้ดูสดสดรอบที่แล้วแล้วรอบนี้ใครรีเควสเป็นคำถามที่ไม่น่าถามมือรถล่มเยอะอยู่เหมือนกันเสี่ยงเลยรถอยู่กันวันนี้หลายคนก็มารอนานแล้วใช่มาตั้งกี่โมงคะกี่โมงครับทีนี้อุ้ยมองไม่เห็นอ่ะนะครับ10โมงเข้าได้10โมงมาทำไม10โมงนะมาก่อนเตรียมตัวใช่ไหมเดี๋ยววันนี้อยู่วันยาวๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งลุกไปห้องน้ำใดๆถึงเที่ยงคืนยาวไปอ๋อแล้วก็เดี๋ยวช่องมีช่วงไหนที่เราอนุญาตให้ออกเราจะบอกเดี๋ยวจะมีช่วงดื่มน้ำปัสสาวะรู้ไหมว่าช่วงดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยเราต้องดื่มน้ำหรือเราต้องปัสสาวะก่อนดื่มน้ำก่อนเราต้องปัสสาวะสิเพราะดื่มน้ำปัสสาวะใช่แล้วแต่การทำตามมันก็แล้วแต่นะครับด้วยไม่ใช่หรอกพูดเล่นนะถ้าใครปวดท้องหรืออยากเข้าห้องน้ำก็เข้าได้แต่จริงๆอยากให้อยู่ตลอดเลยไม่อยากพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะอะไรคะเพราะทั้งหมดนี้คือแบบรวบรวมความสนุกสำหรับพวกคุณทุกคนโอ้ยทำแน่นทำแน่นมันหนักบางที่เฮ้ยเขาให้พูดแค่สองบรรทัดเองอะตอนต้นไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้รอนานละรอนานละเดี๋ยวน้องไม่อยากฟังท่านพี่รอไปก่อนโอเคคือบางที่พี่กรสองคนอาจจะขออภัยในตอนท้ายโอ้ที่ผ่านมาขออภัยนะครับแต่ตอนนั้นเราสองคนขออภัยก่อนในตอนต้นว่าอะไรที่จะเกิดต่อไปนี้ใช่ต้องอย่าถึงสาถึงแม้ว่าจะรู้สึกต้องบอกก่อนเลยว่าให้เข้าใจตรงกันว่าเจตนาของเรามีเป้าหมายเดียวคืออยากให้ทุกคนสนุกไปร่วมกันใช่และมีการแสดงล้วนอะไรที่มันหลุดไปก็ปล่อยไปปล่อยไปไม่ใช่สัญญาจริงไม่ใช่จริงตอนนี้พร้อมนะครับพี่แดนนับต่อจากนี้ไปในเวลาที่ทุกคนกำลังรอคอยเชิญทุกท่านพบกับฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชค่ะอีกประเด็นไม่เงียบอ่ะตรงนี้งานเงียบเลย
ความพิเศษยังไงความพิเศษสิไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยดูมังงอนก็น้องซ้อมมา3ปีมีคนบอดมีคนบอดมีไหมมีมีทุกปีมีทุกปีโอ๊ยไม่ไปถามก่อนใช่ไหมไม่ต้องหลังจะสดถ้ามีบอดมีแต่ปีนี้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือประเด็นคือทำไมไม่ถามฉันก่อนทุกปีน้องซ้อมมา3ปีคือยังไงคือซ้อมร้องแต่งาน3ปีที่แล้วใช่แต่ปีที่แล้วก็คือซ้อมล่วงหน้า4ปีใช้เวลาซ้อมนานมากเพื่อทุ่มเทเพื่อพี่ลิศวันนี้แต่ปีนี้หลายคนสวยขึ้นนะหลังจากที่ในภาพหรือเปล่าหน้าจริง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 แซวเฉยเล่นสวยเป็นหลักเวทีแล้วสวยแบบเฮ้ยพี่ใจสมฤทธิ์หรอเอออ๋อตกใจเพราะสวยเกือบเข้าไปขอลาสวยจริงเออสวยจริงชมก่อนให้ใครตอนนี้น่าจะยืนบิดกันอยู่ข้างเวทีแล้วน่าจะเต้นไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับพวกเขาดีกว่านะครับนี่คือจุดยืนจริงๆตรงนี้ครับยืนตรงจุดเท่านั้นนี่จุดยืนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพี่ต้องพี่ต้องวันนี้พี่ต้องจะพาจำปาไปไหนคะจำปาค่ะพี่มีเรื่องจะบอกอะอะไรเอ่ยพี่ว่าความรักของเรามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอะก็เลยเรียกน้องมาเล
ใช่โรงเรียนลิศโรงเรียนลิศยังไงสมอีสานเหมือนกันโรงเรียนอะไรคะอุ้ยหนาวไว้ด้วยสงสารเขาหนาวไว้หนาวโรงเรียนสาธิตพ.ม.ศ.ของลิศหนาวเหมือนกันอากาศอยู่ที่ราบสูงนะฮะอากาศอย่างเดียวพอถึงหน้าหนาวคือแบบทุกคนถ้าใครมีบอดี้โก้ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไฮโซมากคิดว่าเป็นเด็กแบบบ้านมีระดับประมาณนึงมีไหมคะแม่ตอนนั้นก็ใส่แบบไม่เยอะเท่าไหร่ยังไงว่าก็มีเสื้อกันหนาวแล้วก็กระเป๋าตังค์เป็นบอดี้โก้แล้วมีกล้วยฟังว่าเพื่อนก็จะเอามือมาแบบนี้อุ้ยข้างหลังจะมีลายบอดี้โก้แล้วก็เพื่อนจะมือมาทาบว่าเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีนะครับก็จะไปล้างมือกันในห้องน้ำแล้วพอมือเปียกก็มาแปะก็เป็นบอดี้โก้ก็เป็นบอดี้โก้ได้เหมือนกันนี่เราขายอะไรเข้าซื้อโซนเสื้อหรือเปล่าไม่นี่ภายในอ๋อภายในใช่ใช่ภายในนี่คือตรวจเหรออาถอดครับพอแล้วเดี๋ยวนะโทษนะไอ้ตอนนั้นนี่ยังไม่มีรุ่นนี้เลยนะอันนี้เป็นสลิมฟิตใช่ไหมนะปกติบอดี้โก้ใช่รุ่นใหญ่ๆอันนี้เป็นรุ่นใหม่ใช่สลิมฟิตใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นไม่ใช่ค่ะมันเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นงั้นพี่แดนก็สลิมฟิตนะอ๋อเดี๋ยวเขาต้องซื้อเสื้อให้เล็กหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อหรือว่าไซส์ใหญ่สุดละหยอกพูดถึงโชว์หน่อยพูดถึงโชว์มาที่เตรียมตัวให้สองมาให้เขามายืนข้างหน้าด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวเราอยู่ข้างเลยข้างเลยซ้อมมากันไว้ตัวแทนตอบหน่อยครับ2-3 วันค่ะ3วันไหนบอก3ปีไม่แต่งเรื่องสามวันอ๋อแล้วต้องมาครบทุกคนไหมฮะใน3วันนี้ก็ครบนะคะต้องมาครบด้วยใครเป็นโคโรกราฟครับ you know choreographer พี่โต้งคิดเองทุกอย่างหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยฮะพี่โต้งคิดมาทั้งหมดเพื่อตอนท้ายที่ได้ลูกคำบอกตรงนะคนละการ์ดนี่คือเก่งมากเลยนะใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดแบบเรามาในงานเนี้ยเราก็ได้ถ่ายรูปกันแต่พี่โต้งแบบคนละการ์ดแค่แบบรูปโพลถ่ายกันใหญ่เลยเมื่อกี้ใช่คือแบบเอาทุกส่วนเลยอ่ะเขาเห็นเวลาเขารูปทุกส่วนเลยเหรอส่วนไหนบ้างไหนเราใช้ใครโดนไม่ใช่เวลาไปเต้นกับแดนเซอร์ก็จะแบบผ่านๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแอนมาก็ได้เออแดนเซอร์เขาก็แต่แบบแค่แบบผ่านเงี้ยเขาแบบเป็นศิลปะสวยงามทักเต้นนะครับแต่โคโรกราฟเมื่อกี้คงรีบมาแล้วอ่ะว่าทุกคนได้ทำเหมือนกันมันฉากซอมบี้ครับแบบว่าขนาดนี้เลยขนลุกหมดแล้วพี่ต้องครับพี่ต้องได้ดีทุกคนนะครับว่าสามารถทัชจริงได้เลยจริงๆตอนที่ได้รับงานนี้มานะครับผมก็คือดีไซน์โชว์โดยที่เป็นคนบอกว่าประมาณนี้แต่ว่าตอนที่เป็นช่วงที่แดนเซอร์เข้าไปเนี่ยคือตอนซ้อมน่ะผมก็บอกว่าเอาที่ทุกคนสบายใจสบายใจแบบนี้ว่ะไม่เอาที่ทุกคนสบายใจถามนิดหรือยังโอ้โหยังเพราะว่าตอนซ้อมถ้าหนังลิ้นหลุดติดมือไม่ได้คงหลุดไปแล้วอ่ะก็ตอนซ้อมเขาก็เดินธรรมดาไม่ได้แบบรูปอะไรเงี้ยตอนซ้อมใครเป็นแบบใครเป็นแบบแค่นี้ล่ะเขาก็เลยไปรูปไงรอเล่นแต่ว่าดีครับดีขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับโชว์นี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากมีทุกคนด้วยเป็นว่าของกินเป็นอย่างเลยใช่เต้นดีด้วยจำท่าเต้นเก่งกว่านี้อีกขอบคุณมากครับให้น้องพักก่อนนะครับขอบคุณครับนี่มีงานซื้อตัวแล้วลูกมีงานมีการทำต่อละได้ไม่มีงานก็เป็นแดนเซอร์ลิฟใส่ได้อยู่นั่นนี่เพิ่งผ่านไปหน้าเดียวเองอ่ะแล้วจะคิดไม่ให้สัมภาษณ์น้องด้วยเอาหรอง้อตลอดหรอยังไม่ถึงเวลารอก่อนวันนี้มีหลายช่วงมากค่ะงั้นต่อไปสนุกสนานการแบบพอสมควรแล้วกับการตลกหรอต่อไปยกเข้าแมนเลยใช่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันจะคิดเลยรู้เลยว่าอันนี้อาจจะคิดเป็นพิธีกรก็เนียนๆสิคืออันนี้เขาไม่ใช่มืออาชีพเข้าใจได้แต่เนี้ยพิธีกรมืออาชีพต้องมั่นใจเล่นอ๋อนี่ไลฟ์อยู่หรอไลฟ์อยู่หรอไลฟ์เขาไลฟ์ตลอดใช่จะมีปัญหากับแอคชั่นแนลหรือเปล่าแอคชั่นแนลยังมีอยู่หรอโอ้ยตั้งใจก็ทำไมก่อนเคยอยู่แอคชั่นแนลหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่เออเห็นไหมเออไม่รู้จะสงสารแม่หรือสงสารอ๋อกลับมาชอบบอกว่าไลฟ์อยู่ให้ทุกคนช่วยกดแชร์อ๋อ
แชร์ครับแจกเพชรสามแชร์ไม่แจกเพชรไหมวันนี้ไม่แจกผลวัตเยี่ยมมากไปอยู่หลังเวทีเดี๋ยวรอก่อนอาจจะไปไหนต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเรามารวมกันแบบนี้ทุกปีก็จะมีการนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายก็ไปทำประโยชน์เพื่อสังคมกันทุกครั้งจริงๆครับปีที่แล้วที่โรงพยาบาลสกลนครนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมใช่ก็คือตอนนั้นอ่ะเราก็หาที่บริจาคทุกปีแล้วปีที่แล้วคือมันมีข่าวว่าน้ำท่วมสกลนครพอดีแล้วเพื่อนลิก็ส่งภาพมาครับว่าเนี่ยไปทำงานไม่ได้เลยคือภาพแบบสงสารมากจริงๆคือหอผู้ป่วยจะเป็น2ที่นู่นเขาเป็น2ชั้นแล้วชั้นล่างนี่คือแบบเป็นน้ำเต็มหมดเลยแล้วก็เครื่องมือแพทย์อะไรลอยตามน้ำมาหมดเลยคือลอยอ่านหลาดเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะอ่านหลาดใช่ใช่ตามสมเนียงเรียกว่าลอยอ่านหลาดคือลอยเกลื่อนมาเลยลอยใช่แล้วเพื่อนไปทำงานไงรู้ไหมคือขนาดฝนตกน้ำท่วมนะชั้นหนึ่งทำงานไปได้เพื่อนทำงานที่ชั้นสองสิ่งที่ต้องทำคือเพื่อนต้องนั่งเรือจากที่แบบไกลๆอ่ะทำไมเพื่อนไม่ว่ายน้ำจะได้ออกกำลังกายด้วยมือบอกไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันตัวหุ่นดีหมอได้หุ่นดีน้ำโคลนไม่ใช่น้ำสาบใช่ใช่แต่จะให้นึกถึงสภาพน้ำนิดนึงโอเคเดี๋ยวพันนี่นายเงียบๆไปก่อนใช่ก็เลยดีแล้วครับเขาประเมินตัวเองได้นะสาระเข้าสู่สาระใช่เราก็เลยนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสกลนครในปีที่แล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์เขาก็เพื่อนก็อัปเดตมาว่าได้เอาไปใช้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์อะไรบ้างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้ทำบุญร่วมกันขอเสียงประเมินหน่อยครับขอบคุณด้วยของปีที่แล้วถึงเรื่องมาต่อปีนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็ชีวิตของมนุษย์ของเราจริงๆเป็นมูลนิธินะครับ Let's Be Heroes Foundation ขอออกเสียงใหม่ Let's Be Heroes Foundation แปลว่า Let's สักสักที่แปลว่าอ้าวชื่อมูลนิธิเขาไม่มีชื่อไทยแปลไทยให้หน่อยแปลเป็นฮีโร่กันเถอะใช่แปลเป็นเหี้ยใช่เล่นกับฟอสฟิเอสแปลว่ากันเถอะชวนกันไปทำอะไรกันเถอะชวนทุกคนเป็นฮีโร่เถอะถ้าทำเป็นไอรอนแมนไม่ต้องเป็นฮีโร่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นฮีโร่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าฮีโรอีนใช่นี่เรื่องจริงสาระไม่ใช่ชีโร่ไม่ใช่ยาเสพติดฮีโร่แล้วเป็นชีโร่เป็นไอเอ็นอีใช่อ๋อแต่ไม่ใช่ฮีโร่กลายเป็นชีโร่ไม่ใช่ฮีชีอีนไม่ได้เล่นตรงนี้โอ้ยภาษาอังกฤษแม่นมากเลยอ่ะโรงเรียนเลยนะถึงเลือกมูลนิธินี้ในปีนี้คือตามจุดประสงค์ของการจัด28 birthday ย้อนย้อนยิ้มย่าย่านั่นแหละเป็นคอนเสิร์ตชาริตี้ของเราเราก็จะต้องมีเงินไปเพื่อบริจาคตอนแรกก็คิดหาอยู่ว่าจะไปบริจาคที่ไหนดีนะครับแต่อยู่มาวันนึงนะครับวันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลิศได้ไปถ่ายรายการกับพี่เจี๊ยบพี่หมอเจี๊ยบก็เลยลาลานาออกลอลิงใช่ลาลาแม่นายบอกจะเงียบโอเคเราจะไม่สาระทั้งหมดใช่ก็เลยคุยกันกับพี่เจี๊ยบก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเปิดมูลนิธิซึ่งเราไม่รู้นะนี่ไม่รู้มาก่อนสารภาพตรงๆตกใจคุณพระช่วยมีมูลนิธิจากพี่เจี๊ยบมาเออเขาบอกว่าเขาเปิดมูลนิธิแล้วเราเคยเห็นภาพมาก่อนในไอจีเขาแต่พอดีว่ามันเป็นภาพของการทำความดีอะไรเรื่องผ่านๆเราก็เลยไม่อ่านเราใช่แต่ถ้าเกิดเป็นภาพแบบใครขโมยของใครฆ่ากันเนี่ยเอาล้อถ่ายเป็นภาพเลยชู้สาวท้องฟ้าสีฟ้าบางแดดที่ทะเลทรายอยู่ดีๆก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์จากนี้ที่เป็นคุณหมอคิ้วยิ้มอย่างนี้อยู่ดีๆก็กลายเป็นเฮ้ยแฟชั่นคูลๆมาดูสิโอ้ my god มันรูไปหมดเลยฮะก็ธรรมดาคนไปเมืองอาร์ตมาเราไปทำให้เมืองเขาอาร์ตขึ้นเพราะเราไม่ให้เราตอบว่าอาร์ตแล้วประมาณใช่แล้วทีนี้ก็เลยเจอว่าพี่เจฟเนี่ยกำลังทำมูลนิธิอยู่เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามีแบบว่าออกไปเปิดฟรีคลินิกตามที่ต่างๆแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ลิศอยากทำด้วยเหมือนกันนะเออแต่เขาเปิดไปก่อนแล้วเออไม่ทำละเอาสรุปอยากทำจริงๆนะเราก็อยากทำด้วยหมายความว่าเออเขา
ขาไปเปิดฟรีคลินิกแต่พี่เจี๊ยบคือเขาเป็นสเปเชียลิสต์แล้วไงเขาเป็นหมอที่แบบมีเฉพาะทางแล้วแต่นี่จะเป็นหมอจบใหม่อยู่อะไรเงี้ยซึ่งการที่นิดว่านิดไปช่วยกับพี่เจี๊ยบไปช่วยพี่เจี๊ยบก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเขาก็คือเก่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขามีการไปออกการชนบทต่างๆเอาหมอเฉพาะทางด้านนู่นด้านนี่ไปลงพื้นที่แล้วอย่างที่นิดฟังมาอย่างเช่นเอาหมอผิวหนังไปซึ่งอนาคตก็คงจะเป็นที่ต้องไปออกพื้นที่ตรงนี้ไปเลเซอร์เลยเหรอไปดึงกระชั้นหน้าอย่างเงี้ยหรอเครื่องกันด้วยฉีดโบท็อกกันขนาดนั้นเลยไม่ต้องสวยแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนอันนี้ทำชาวบ้านเป็นแบบโรคผิวหนังมานานเดือดร้อนนะถ้าคนไม่สวยอ่ะอุ้ยเนี่ยเดือดร้อนมากไหมอ่ะโอ้ยอุ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 ้ยนั่นแหละแล้วก็เราเห็นว่าเขาได้ช่วยเหลือคนจริงๆแล้วแล้วก็มีการไปออกหน่วย CPR ที่ต่างๆเป็นการสอน CPR อะไรเงี้ยครับก็มีการซื้อหุ่น CPR มาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะCPR เป็นหรือเปล่า CPR เป็นยังไงอ้าวจริงเหรอนี่ถามจริงเหรอ CPR เป็นยังไง CPR หรือรู้จัก CPR ไหมตึ๊กๆๆยังไงไม่ใช่ CPR ไม่ใช่ CPR คืออะไร CPR คืออะไรหนูจะไม่รู้ได้ยังไงไม่ใช่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยและคนทุกคนบนโลกต้องรู้หนูไม่รู้ค่ะอ้าวดูโง่เลยตายแล้วไม่รู้กูเลยเอางี้เอางี้เฉยเลยเฉยพิธีกรไม่รู้คนนั่งอยู่นี่รู้ไหมการรักษาในตอนต้นเช่นจูบใช่ไหมถ่ายสอบซีเมลาคืออันนี้ไงที่ในหนังคนจมน้ำอ๋อถ่ายปอดไงไม่ใช่ถ่ายปอดอย่างเดียวมันมีขั้นตอนของมันคือถ้าใครทำ CPR ได้ถูกต้องจะมีโอกาสช่วยชีวิตของคนที่ประสบเหตุได้ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ก็ฉะนั้นน้อยแหละจริงเป็นเขาเรียกว่า CPR แต่ถ้าทำได้ดีนะคะดีนั่นแหละซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ประโยชน์นี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เจี๊ยบมาคือฤทธิ์อ่ะกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมพี่เจี๊ยบพี่เนี้ยบอกเลยว่าพี่เอาไปเลยเอาไปไหนเอาบริจาคเฮ้ยอ๋อบอกว่าถามแทนเจี๊ยบเอาเงินจากรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในคอนเสิร์ตนี้ไปเลยครับไปทำโครงการเพิ่มเพราะพี่เจี๊ยบบอกว่ารู้ไหมสงสารมากบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ที่เปิดบริษัทมาเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยได้รับบริจาคเลยพี่ออกเงินเองตลอดโอ้ยเอ็นดูไหมล่ะโทษทางคุณหมออยู่ใส่ล่ะมาเชิญออกมาไหมยังเหรอยังออกไม่ได้เพราะประเด็นเนี่ยคือก่อนอย่าเพราะว่านี่คือสิ่งดีๆที่เรามาทำร่วมกันสิ่งแรกฮีโร่ในโครงการดีๆยังมีอีกหนึ่งโครงการครับโครงการอะไรรู้ไหมคะอ๋ออยากจะเชิญทุกท่านมาบริจาคโครงการพิเศษถุงเท้านี้เพื่อน้องเหตุมันเกิดมันก็เลยต้องมีต่อหน่อยเป็นเพราะวันนั้นยังไงมันยังไงนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแต่นี่ไม่ได้อยู่ด้วยนะเพราะว่านี่อยู่ต้องห้องแต่งตัวหญิงแต่งตัวหญิงอันนี้อยู่ห้องแต่งตัวหญิงอันนี้ห้องแต่งตัวชายใช่ใช่ถุงเท้าโดนขโมยไปเหลือแต่รองเท้าใช่ซึ่งสงสารคนขโมยไม่เข้าใจว่าเราเป็นทำไมแล้วก็เขามีความสุขจริงๆโอเคถ่ายทุกอย่างลงมาในกรุ๊ปเราว่าถุงเท้าหายถุงเท้าหายจริงใช่ซึ่งนี่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องซีเรียสก็ยังหาไม่เจอก็ถึงท่านพูดว่าบ้าหรอใครจะกล้าไปใช่บ้าเลยนะสิ่งที่ได้รับจากในกลุ่มไลน์คือผู้มีประสบการณ์ในการดมถุงเท้าส่งข้อมูลไม่ได้ดมเคยดมไหมไม่เคยดมไม่เคยนะทำไมรู้ว่าจะเลยอ่ะกูเกิลพี่แมนตอบคำแรกเลยว่าเขาเอาไปดมเขาในโลกพอถ้าเป็นพี่แมนพูดจะไม่เชื่อแต่พอพี่แมนบอกปุ๊บนี่เชื่อเลยเหมือนพี่แมนอยู่ในกลุ่มนั้นคุณดมถุงเท้าอยู่จริงๆพวกที่ดมถุงเท้าแล้วประเด็นคือเซิร์ฟมาให้ด้วยเข้า Google เซิร์ฟได้อยู่แถวบ้านมีบทความมีคลิปมีรูปภาพเกี่ยวกับการดมถุงเท้ามาซึ่งเราก็เลยเชื่อและประเด็นคือในบทความนั้นข้อความแรกที่ขึ้นมาก็คือดมถุงเท้าตามต่อด้วยชื่อที่อยู่ที่นี่อยู่แถวบ้านพอดีเป๊ะบริเวณนั้นพอดีแถวบ้านลิชใช่ก็เลยแบบเฮ้ยระแวงนิดนึงก็คืออยู่ดีถุงเท้าก็หายไปโกรธมากโกรธที่แบ
แบบไม่มีถุงเท้าใส่กลับบ้านโกรธแค่นั้นโกรธใช่โกรธแค่นั้นแล้วพอรู้ว่าเขาไปดมเขาคงฟินแหละก็หายโกรธงั้นแต่ไหมต่อไปเราแต่ถุงเท้าไม่ต้องแล้ววันนี้เราก็เลยมาร่วมบริจาคถุงเท้าใหม่กันเอาถุงเท้าบริจาคให้ใครชวนบริจาคให้นิดหรอหนอเอาน้องไหนน้องนิดไงน้องน้องนิดถุงเท้าหายนะถุงเท้าที่บริจาคคือถุงเท้าใหม่นะคะที่เชิญชวนทุกคนเอาไม่ใช่บริจาคที่ใช้แล้วไม่ใช่ไหมอย่าวิ่งจะใช้แล้วแบบที่วิ่งเสร็จมาแล้วเอาใหม่แต่ละคนนี่ไปวิ่งออกกำลังกายกันใหญ่นะโอ้ออกเสร็จไม่ชุ่มยังชุ่มแล้วชุ่มแล้วบริจาคชุ่มแล้วไม่เท่าไหร่กินได้เฮ้ยกินได้แล้วนะเท้ามันเปียกไหมหรอเปียกได้เปียกเจอไม่เคยมีเหงื่อหรอไม่เคยอ้าวเวลาเหงื่อมันก็เอาแล้วครับผมโดนมาจากด้านหลังแล้วครับว่าเข้าสู่สาระค่ะก็วันนี้เรามี2โครงการหลักๆนะครับครับของหมอเจี๊ยบแล้วก็ของถุงเท้าลิ้นนะครับไม่ใช่ถุงเท้าลิ้นไม่ใช่ถุงเท้าลิ้นถุงเท้าเพื่อน้องเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถามที่มาที่ไปนะครับจากหมอเจี๊ยบดีกว่าเดี๋ยวว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงขอเสียงกันดังต้อนรับหมอเจี๊ยบด้วยครับวินี่แบบทำไมฮะคนลุกอะแต่ไม่ได้ปวดอื่นเมื่อกี้แวะที่ทางด่วนแล้วเล่นเองตอบเองไม่เป็นไรรอคนอื่นชมไม่ได้ไม่ต้องรีบแถวนี้ไม่แต่ตลกมืออาชีพแต่ไม่แบบตื่นเต้นเมื่อกี้รออยู่ข้างหลังนี่จับดีมือเย็นจริงเฮ้ยเย็นไม่ธรรมดาเลยนะเย็นยังไงเย็นเจี๊ยบกับบิ๊กครั้งแรกที่เจอกันเลยแล้วอยากอยู่เล่นตลกกันต่อไหมมีงานต่อมีงานต่อนี่ก็ต้องเล่นเชิญออกมาแล้วนะนี่ถ้าไม่มีนะเห็นเขาเขียนปิดงาน4 ทุ่มนี่จะอยู่ช่วยขนของกลับบ้านเลยโอ้โหบังเอิญมันมีไงบังเอิญมีงานต่อก็เลยปิดงานด้วยไม่ได้ถ้าว่างก็กลับมาอีกนะครับหรือลองไม่ทานดูไม่ต้องแล้วก็วนกลับมาไม่ต้องเหมือนเขาปฏิเสธแบบกินไปพอดีมาชุมานต่อไม่เขามีมารยาทแล้วพี่ก็น่าด้านลองวนกลับมาใหม่ดูเอาทำไงครับเข้าสู่สาระก่อนถามเลยดีกว่าครับว่าที่มาที่ไปของมูลที่นี้นะครับกว่าจะมีวันนี้เริ่มต้นมีได้ยังไงฮะนี้โอ้โหก็ความฝันตั้งแต่อายุ18นะคะครับตอนนี้ก็ประมาณ20ก็ชาย2ปีเท่านั้นครับไม่ใช่ที่เขาบอกว่าไม่ใช่ครับอีกไม่นานลิศก็ตามที่มาเล่นสาวยังอยู่เพิ่งคิดถึงวันนั้นโอ้โหมีความสุขกับปัจจุบันก่อนโอเคได้ก็ตอนนี้ก็30แล้วค่ะก็เป็นความฝัน12 ปีแล้วนะคะที่ตอนแรกอยากมีเป็นฟรีคลินิกแล้วก็พอวันนี้เราก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็ทั้งเรียนจบเฉพาะทางแล้วเราก็รวบรวมเพื่อนๆได้หมดแล้วทีนี้ก็เหมือนหลอกเขามาไม่หลอกเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันเนาะก็กลายเป็นในรูปแบบมูลนิธิ Let's Be Hero อย่างที่น้องลิศเกริ่นมาแล้วนะคะว่ามูลนิธินี้ก็จะทำหลายอย่างไม่ว่าจะจัดแพทย์เคลื่อนที่เฉพาะทางไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนเพื่อที่จะไปรักษาคนไข้ที่เขาไม่มีหมอเฉพาะทางด้านนั้นแล้วก็ยังมีการสอน CPR สอนใช้เครื่อง AED เพื่อที่ว่าทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าเกิดได้รู้วิธีการทำ CPR ก็เป็นฮีโร่อาจจะช่วยชีวิตใครบางคนก็ได้จริงจริงซึ่งความฝันเดียวกันเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ตลกนะฮะแล้วไม่ฉาบแววตาเนี่ยเรียกพอบอกไม่ตลกก็ตลกกันนำกันมาเลยอ่ะไม่คือลิศก็อยากมีฟรีคลินิกเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าในทางปฏิบัติอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ในฟรีคลินิกในความคิดของลิศตอนแรกคือเหมือนแบบมีคลินิกที่ตั้งอยู่กับที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีอาคารอ่ะมีอาคารแล้วก็แบบว่าให้คนมารักษาอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยในแง่ปฏิบัติจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าไอ้หมอที่รักษาก็ต้องดำรงชีพนะครับมันก็คงแบบว่าทำต่อไปไม่ได้แล้วลิศก็เห็นพี่เจี๊ยบทำซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ practical แปลว่าในทางปฏิบัติทำได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้ง
ั้งเปิดทำการทุกวันแต่เราลงไปแบบเป็นช่วงอินเทอร์วัลเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นเป็นตัววันนี้รอบต่อไปเป็นอีกทีเมื่อไหร่เพื่อไป follow up ไปดูอาการไปติดตามการรักษาอะไรเงี้ยแล้วก็นัดคนไข้ใหม่คนไข้เก่ามาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไอเดียที่ดีซึ่งลิฟฟังลิฟก็ประทับใจมากจริงๆแล้วก็พี่เจฟสุดยอดมากที่แบบเปิดมูลนิธิอีเวนต์นี้ได้สุดยอดมากเป็นคนที่แบบดีอ่ะใช่หน้าตาดีแล้วแบบจิตใจก็ดีดีทำดีควรเอาเป็นแบบอย่างเราเดี๋ยวเราตามไปใช่ใช่นี่เขาน่ารักมากเลยนะครับว่าพอมาเล่าให้เขาฟังวันนั้นเขาก็แบบชวนบอกว่ามีอะไรให้ดิช่วยบอกเลยครับเรารู้สึกว่าดีใจมากเลยนะวันนั้นที่เราได้รู้จักเขาที่คอนเสิร์ตตอนนั้นยังเป็นแค่นสพ.ปี 5แล้ววันเนี้ยเราก็ได้เป็นงานวันเกิดเขาช่วงนั้นตอนนี้ยังเป็นน้องนักศึกษาแพทย์แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นเพื่อนแพทย์เราจริงๆแล้วอ่ะแล้วเขาก็ยังมาร่วมอุดมการณ์เราที่ดีๆอย่างเงี้ยคือชื่นชมในตัวลิศมากแต่ตอนนั้นเราก็ลิศก็มีความพยายามแล้ววันนี้เขาก็เป็นหมอจริงๆแล้วก็ถือว่าลิศเป็นคนที่เก่งโชคดีมากๆทั้งที่มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นขนาดนี้แบบรู้สึกดีใจเลยว่าแบบเออได้รู้จักคนที่มีคุณภาพขนาดเนี้ยค่ะขอบคุณมากในเมื่อทุกคนได้ยินโครงการดีๆแบบนี้แล้วไหนบอกหน่อยคุณช่องทางบริจาคนอกจากหลังจบวันนี้แล้วเผื่อมีใครอยากช่วยบอกกันต่อหรือว่ากระจายข่าวสารทางไหนได้บ้างครับได้ช่วยกันแล้วก็มีทาง Instagram นะคะเป็น Lesbi Hero Foundation ค่ะก็ถ้าเกิดหาไม่เจอเข้าไปของเจี๊ยบก่อนก็ได้แล้วก็ไปหารูปที่มันมี Lesbi Hero ก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีแฮชแท็กอย่างนี้ใช่ไหมคุณเป็นแบบว่าใช่แท็กไปแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเดี๋ยว IG สะกดให้หน่อยมันยาวจังไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นซุปเปอร์ตรงนี้นะคะไม่มี Lesbi Hero Foundation แล้วก็จะมีเป็นแฟนเพจ Facebook ครับ Lesbi Hero Foundation เหมือนกันค่ะค่ะ Foundation ใช่ Foundation ไม่ใช่เล่นดีกว่าไม่ใช่เราพูดแบบนั้น Foundation แบบมูลนิธิFoundation ที่แปลว่าก่อตั้งก่อร่างขึ้นมาโอ้ดี Foundation yeah very good ใช่โอเคก็ไปบริจาคกันได้นะครับนอกจากวันนี้แล้ววันหลังก็ได้หรือว่าไปบอกต่อๆบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนบอกพี่น้องก็ได้เช่นกันไปทางอินสตาแกรมก่อนเลยก็ได้หรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมอบบริจาคกันเลยดีกว่านะครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญเลยนะครับว้าวครอบครัวสิริพาณิชย์และแฟนคลับนะครับมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธินะฮะ Lesbi Heroes นะครับ 200,000 บาทขอเชิญพวกคุณท่านนะครับ Lesbi Heroes แล้ววันนี้นะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะฮะได้ร่วมเป็นฮีโร่ร่วมกันนะครับสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยของเรานะฮะนี่แบบเปิดมูลนิธิมากำลังจะได้ไปเท่านี้เลย เปิดมานานแค่ไหนแล้วนะหลายเดือนมากอันนี้ครับแล้วต่อไปไม่เลยไม่ก็ลิซก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราบริจาคไปก็คือสิ่งก็คือค่าบัตรค่าที่นั่งทุกคนที่จ่ายมาในวันนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ยอดบริจาคเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าที่นั่งมันจะเต็มหรือไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะทำบุญด้วยกันพร้อมที่จะอย่างเงี้ยก็ตั้งใจฟังอยู่นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณแทนพี่เจี๊ยบด้วยขอบคุณนะครับขอทุกคนนะคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ดีใจจริงๆเนาะว่าแบบสัญญากับทุกคนเลยว่าจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแน่นอนจะได้ช่วยทั้งคนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่แน่เงินก้อนเนี้ยอาจจะช่วยชีวิตใครที่เขาอาจจะหมดลมหายใจแล้วกลับมามีชีวิตอีกรอบก็ได้ก็ขอส่งผลบุญนี้ให้ทั้งน้องลิศคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในงานแฟนคลับทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็น่ารักกันแบบนี้ตลอดไปนะคะสาธุสาธุยังไม่หมดแค่นี้คุณยังไงวันนี้คุณก็ต้องควรพรมันเกิดเจ้าภาพหน่อยแหละใช่เขาให้เจ้าภาพยากันยากคุณบอลอาตอนก่อนแบบนี้มันเจ้าภาพไงเอาก็เขาใช้คำว่าเจ้าภาพ
น้องฤทธิ์นะคะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนหมอกันแล้วมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นรู้อยู่แล้วว่าน้องฤทธิ์เป็นหมอที่ดีและน่ารักอยู่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ทำนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามก็บอกพี่เสมอพี่จะสนับสนุนทุกอย่างเหมือนกันเหมือนตามที่เราดีลกันไว้ใช่ก็จะสนับสนุนทุกอย่างแล้วก็ขอให้มีแฟนคลับที่น่ารักเหนียวแน่นอย่างนี้ตลอดไปพี่ก็จะเป็นคนนึงที่รักน้องฤทธิ์แบบนี้เสมอค่ะขอบคุณมากขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายเซลฟี่หน่อยดีกว่าถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยอยากให้คุณอยากให้ทั้งคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเปิดไฟนะคะถ่ายเซลฟี่นะครับกับทุกคนด้านหลังนะฮะเปิดไฟน้องๆหน่อยค่ะได้ท้ายเปิดได้ไหมแบ็คไลท์เปิดไหมขอป้ายบริจาคเมื่อกี้ขอป้ายด้วยครับร่วมหน้าด้วยนะคะไฟได้ไหมคะโอเคเปิดไฟหน่อยจ้าผมเห็นหน้าจ้าแบ็คไลท์ครับผมไฟเฮ้าส์ครับไฟาดีครับคุณแม่ครับแต่งหน้าจะไม่จบนะครับจะไม่จบนะครับแต่งหน้าจะร้อนเปล่าพอเปิดไฟอ่ะตกแป้งรอเลยนะเอาไม่ทันแล้วนะเจลตั้งสิวเขาอ่ะใช้นะหน้าจะได้ใสโอเคพร้อมจ้ะแต่ตอนนี้ค่ะบนเวทีน้ำมืดไปหมดแล้วค่ะทุกคนบนเวทีจะให้ทำหนึ่งหนึ่งสองสามข้างหลังหนึ่งสองสามเฮ้ยเย้ขอทำหน้าซุปเปอร์ฮีโร่ค่ะทุกคนเป็นฮีโร่ค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมเอาให้ได้ก่อนนะเอาจนกว่าจะได้ถ้าไม่ได้ไม่หยุดเอาใช่ไปลูกได้ยังครับลิ้นถามได้แล้วลิ้นจะไม่ได้ก็ต้องถามเดียวนี่แหละได้กันแล้วนะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผ่านไปแล้วนะฮะกับหนึ่งโครงการดีๆในวันนี้เอาอย่างเฮ้ยเอาคนนั้นออกไปตามหมอเจมส์แล้วเฮ้ยเอาไม่ใช่หรอเอาใหญ่เฮ้ยลดแล้วไม่ใช่พี่เจมส์เอาใหญ่มีเอาใหญ่เฮ้ยโถไม่ได้เลยเผื่อลูกคนออกไปแล้วออกไปตามหมอเจมส์แล้วไม่ต้องไปจับผิดเขาครับปิดไฟนะครับทุกคนที่รู้สึกอามีครับปิดไฟครับกลับมาที่เดิมจะได้มองไม่เห็นหรอว่าใครหนีใช่ใช่เรามองเห็นว่าใครหนีทีนี้กินน้ำก่อนได้ไหมเพื่อไปเลยเดี๋ยวฉันจะพูดไปได้